อร่อยมากเลยนะคะฟินอะสูตรนี้นะคะจะใช้บิสกิตนะคะ16ชิ้นนะคะแล้วก็เนยละลาย1/3ถ้วยตวงค่ะวิธีการละลายเนยนะคะถ้าไม่มีไมโครเวฟใช้แบบนี้ค่ะต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอาเนยนะคะใส่ถ้วยอะไรก็ได้นะคะที่มันกันความร้อนได้นะคะแล้วก็วางอย่างนี้ค่ะเนยจะค่อยๆละลายนะคะส่วนบิสกิตนะคะก็ตรงนี้บดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเครื่องทุบแรงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะนี่นะคะบดจนเขาละเอียดนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเติมเนยลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนเขานะคะคนให้เนยกับบิสกิตเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะคะหลังจากคนเขาให้เข้าที่เสร็จแล้วเนาะก็จะเอามาใส่ขวดโหลนะคะถ้าใครไม่มีขวดโหลนะคะก็แนะนำให้หาถาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดามดอยก็จะกดเขานะคะพยายามกดเขาให้เรียบให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆกดไปนะคะเกลี่ยไปนะคะแบบนี้เนี่ยอันนี้จะกดง่ายหน่อยนะคะแต่ในขวดโหลนี้จะกดยากหน่อยนี่นะคะความไม่เป็นไรนี่ก็เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะกดแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเลเยอร์ที่หนึ่งนะคะพอเราใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็น30นาทีค่ะเลเยอร์ที่2นะคะก็จะเป็นนมค่ะนม2ถ้วยกับเซต1/3ของถ้วยนะคะอันนี้กะเอาตามอัตราส่วนของบิสกิตเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพดนะคะต้องระวังนะคะช้อนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณใส่เยอะมันก็จะเหนียวข้นเยอะไปนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่นมข้นหวานค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เป็นนมข้นหวานนะคะของที่นี่นะคะของที่กรีซค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทำการคนเขานะคะให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งไฟนะคะไฟกลางนะคะต้องรีบคนนะคะเวลาเราใส่แป้งข้าวโพดไปแล้วเนี่ยต้องคนถ้าคนเรารู้สึกว่าเขาไม่ติดก็โอเคค่ะเอาไปตั้งไฟได้นะคะใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวจนเขาเหนียวนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะตอนนี้นะคะเลเยอร์ที่2ก็เสร็จแล้วนะคะเราเอามาใส่ค่ะใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะหน้าที่2เสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ30นาทีนะคะเลเยอร์ที่3นะคะจะใช้น้ำส้มสดนะคะพร้อมกับผิวส้มนะคะขูดลงไปนะคะที่เห็นในกระทะนะคะใช้อยู่1ถ้วยตวงนะคะกับอีกครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็น้ำตาล1/4ถ้วยนะคะแป้งข้าวโพดเหมือนเดิมนะคะ2ช้อนนะคะแต่ว่ารอบนี้มาดามดอยจะใส่น้อยลงหน่อยนะคะจะไม่พูนช้อนนะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะที่ไฟกลางนะคะคนจนเขาเหนียวนะคะเพราะว่าเลเยอร์นี้มาดามดอยนะคะใส่แป้งข้าวโพดน้อยนะคะเขาจะมีความ
ไม่แข็งตัวมากนะคะจะนิ่มๆ นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักใส่เข้าไปเลยนะคะเราก็จะเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ว่ามาดามดอยแช่ทั้งคืนนะคะเพราะทำกลางคืนนะคะตอนเช้ามาถึงได้เอาออกมาชิมนะคะสวัสดีเจ้าทุกๆคนสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเกาะคอฟูประเทศกรีนนะเจ้าวันนี้มาดามดอยเนี่ยเจ้าเมื่อคืนนะคะทำขนมไว้นะคะอันนี้เขาเซตตัวแล้วนะคะไปแช่หลังจากแช่ตู้เย็นไว้ทั้งคืนเนาะทีนี้มาดามดอยจะมาชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวต้องให้ดูด้านหน้าเขาก่อนแบบนี้นะคะเมื่อคืนชิมไปแล้วนะคะโดนแฟนแย่งกินหมดเลยให้ดูอันนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะฟินอ่ะคือมันได้รสสัมผัสของอันนี้เนาะตัวส้มนะคะมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ความมันของนมแล้วก็หอมของบิสกิตนะคะไงลองไปทำดูนะคะ